สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฉมหน้าเจ้าของวังจุฑาเทพวัง500ล้านเรียกได้ว่าหรูหราสมเป็นวังจุฑาเทพจริงๆคฤหาสน์สุดอลังการมูลค่ากว่า500ล้านบาทที่ใช้เป็นบ้านในการถ่ายทำละครมากมายหลายเรื่องซึ่งทุกคนอาจจะคุ้นตากันดีวันนี้ทีมงานของเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเจ้าของบ้านหลังนี้กันนั่นก็คือคุณมงคลสุขเจริญคณาซึ่งคุณมงคลเผยว่าคฤหาสน์สุดหรูหลังนี้สร้างมาแล้วเกือบ10ปีเดิมซื้อมาในราคา100กว่าล้านแต่ในปัจจุบันมูลค่าได้เพิ่มขึ้นแล้วทั้งตัวบ้านและที่ดินสูงถึง500ล้านบาทตั้งบนพื้นที่4ไร่เศษนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวยังเป็นซุปเปอร์ฮวงจุ้ยอีกด้วยเพราะทุกจุดและทุกพื้นที่นั้นมีความหมายตามหลักฮวงจุ้ยทั้งหมดซึ่งก็เคยมีคนเข้ามาติดต่อขอซื้อคฤหาสน์หลังนี้ในราคา500ล้านบาทแต่ไม่ขายต้องบอกเลยว่าสมัยตอนเด็กคุณมงคลเรียนจบเพียงชั้นป.7มีพี่น้องทั้งหมด11คนคุณมงคลเป็นลูกคนที่4พ่อแม่ทำอาชีพเลี้ยงเป็ดไก่ซึ่งช่วงนั้นขาดทุนอยู่ตลอดคุณมงคลก็ได้ช่วยรับจ้างต่อมาพ่อแม่ตัดสินใจร่วมลงทุนกับญาติทำเรือประมงจนกระทั่งคุณมงคลอายุ14ปีด้วยความอยากช่วยพ่อแม่จึงตัดสินใจเลิกเรียนหนังสือออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินเริ่มด้วยการเป็นเด็กเลือกปลาเย็บอวนช่วยงานในเรือประมงเรียกได้ว่าทำทุกอย่างก็ว่าได้หลังจากนั้นเมื่อธุรกิจรวมหุ้นกับญาติเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจึงตัดสินใจแยกกันทำคุณมงคลจึงเป็นใต้กงเองโดยใช้ชีวิตอยู่ในเรือเป็น10วันต่อมาผ่านไป14ปีฐานะการเงินค่อยๆดีขึ้นคุณมงคลก็ได้พยายามหาความรู้เพิ่มเติมโดยการเรียนกศน.และทำธุรกิจของตัวเองไปด้วยอีกทั้งยังได้ตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือในวัย30ปีโดยใช้เวลาเพียง3ปีครึ่งเท่านั้นจนปัจจุบันจบปริญญาตรีทางด้านบริหารและคุณมงคลยังเป็นเซียนหุ้นอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ